ใน22อืมเรากำลังอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเรากำลังอยู่ในกลุ่มของโอลิโกแซคคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆโอลิโกแซคคาไรด์ที่เราเรียนไปคือไดแซคคาไรด์และตอนนี้เรากำลังจะมาดูไตรแซคคาไรด์จริงๆไตรแซคคาไรด์มันมีหลายตัวแต่ตัวที่มันเยอะๆเลยก็คือเนี่ยไอ้น้ำตาลโมเลกุล3ไตรแซคคาไรด์ตัวนี้อย่างมันญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เป็นมันหวานเงี้ยใช่ป่ะไปเจอความร้อนปุ๊บเออเฮ้ยมันได้น้ำตาลตัวนี้ออกมาด้วยหรือไปกินบาร์บีคอนแม่งให้ผักอยู่ชนิดเดียวอีห่าแบบอยากกินอย่างอื่นก็แบบไม่มีแล้วก็ล่ำแม่งแบบยาฆ่าแมลงเยอะจะตายใช่ป่ะแต่มันก็อร่อยอ่ะมันขอได้เรื่อยๆใช่ป่ะเพราะว่าเวลาต้มไปเรื่อยๆมันหวานเหมือนเวลาตุ๊ดจีนอ่ะเขาเอาผักๆมารวมกันอะแล้วยิ่งใส่กะหล่ำไปด้วยเนี่ยมันจะมีความหวานธรรมชาติของมันออกมาเป็นความหวานจากน้ำตาลโมเลกุล3ตัวนี้ชื่อว่าน้ำตาลราฟฟิโนสแต่ถ้าเกิดกินเยอะเกินก็ไม่ดีมันทำให้ท้องอืดแล้วก็ตดด้วยนะครับน้ำตาลราฟฟิโนสมันประกอบด้วยน้ำตาลอะไรบ้างเนี่ยนักเรียนดูโครงสร้างมันสิตัวแรกน้ำตาลอะไรมันคิดอะไรของมันอยู่ในหัวก็ไม่รู้แล้วมันก็ตลกของมันอยู่คนเดียวเนี่ย อะไรนะกลับมาหน่อยนึงถามว่าน้ำตาลตัวแรกคือน้ำตาลอะไรลาฟิโนสไม่ชัดรู้แล้วลาฟิโนสคือไตรแซคคาไรด์ไตรแซคคาไรด์มันต้องเกิดจากน้ำตาล3ตัวไงอ๋อแต่นั้น3ตัวตัวแรกอะไรกูโคสกูอะไรล่ะเนี่ยนี่ผมบนไงล่างเลยกูกาแลกโค้ดเออตัวแรกคือกาแลกตัวที่สองกรูนี่ไงตัวที่คาร์บอนตัวที่สี่ OH อยู่ล่างแล้วก็ตัวสุดท้ายฟักเลยเพราะโครงสร้างเป็นวงห้าเหลี่ยมและชูสองแขนเห็นไหมดังนั้นลาฟิโนสเป็นน้ำตาลที่เกิดจากโมโนแซคคาไรด์ที่เป็นเฮกโซส3ตัวเด่นในธรรมชาติเลยคือการแลกกูแล้วก็ฟลักเอามาต่อรวมกันแต่ก็ยังโชคดีที่ได้รสชาติความหวานออกมาด้วยนะครับโอเคมันมีสารให้ความหวานอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยที่เรามาใช้แต่ครูให้ตัวอย่างมาแค่2ตัวพอตัวแรกเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลด้วยเป็นแอลกอฮอล์ทำไมถึงเรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์เพราะมีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลไฮดรอกซิลอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นชื่อลงท้ายมันต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรดีนอนอันอันอ้อลสิมันต้องอ้อลตัวนี้จึงเรียกว่าน้ำตาลอีทานอลน้ำตาลน้ำตาลคือ4 5ที่เราเรียนมันมีแค่น้ำตาลไรโบสใช่ป่ะกับไรบูโรสแต่ตัวนี้ไม่ใช่น้ำตาลตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าเป็นแอลกอฮอล์แล้วมี OH ตัวเดียวมันควรจะต้องชื่อว่าเพนตานอลถูกป่ะเพนทานอลแต่ปรากฏว่านี่มี OH ตั้ง5ตัวมันควรจะชื่อว่าอะไร มันควรจะชื่อว่าอะไรไซริทอลแล้วเขาก็เลยมาตั้งชื่อยี่ห้อหมักฝรั่งเลย ตามชื่อแอลกอฮอล์ที่มันให้รสชาติความหวานแต่ไม่ให้พลังงานดังนั้น ก็ไม่เกิดฟันผุก็เลยเรียกน้ำตาลตัวน้ำตาลตัวนี้ชื่อว่าน้ำตาลไซริทอลมันควรก็ต้องตั้งชื่อให้มันสื่อถึงสิ่งที่มันมีไงเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนแลคตาซิดอย่างเงี้ยอะสมมติย้อนกลับไปเมื่อวานแลคตาซอยเออแล้วแลคตาซอยนี่ไม่ใช่แล้วแต่ไม่แลคตาซอยเนี่ยเขาพยายามจะให้คนนะเข้าใจผิดว่ามันต้องมีน้ำตาลแลคโตสแต่แลคตาซอยของเขาเนี่ยมันเป็นแลคตาซอยแบบซอยที่มาจากอะไรครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองเป็นนมจากถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองจริงๆมีแลคโตสไหมไม่มีไม่มีแต่เขาพยายามตั้งชื่อเพื่อสื่อว่าเอ้ยมันก็ได้คุณค่าทางอาหารเนี่ยคล้ายคลึงกันหรือแม้กระทั่งเปปทีนใช่ป่ะเปปทีนนักเรียนก็ต้องรู้เลยว่าอ๋อมันต้องมีสารอาหารประเภทอะไรอยู่เปปไทด์ไปไกล
ดังนั้นเปปไทด์ก็ต้องเป็นโปรตีนแล้วเวลาเขาโฆษณาเขาก็จะบอกเลยว่าโอ้เปปทีนออริจินอลซอยเปปไทด์ก็เป็นเปปไทด์ที่ได้มาจากถั่วเหลืองแล้วตัดให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆแค่นั้นเองเวลากินเข้าไปมันก็ดูดซึมได้เร็วร่างกายก็เอาไปใช้ได้เร็วดังนั้นอ้าวช่วยให้ร่างกายช่วยให้สมองได้รับพลังงานอย่างรวดเร็วไงแล้วก็ไปสร้างสารสื่อประสาทได้อย่างรวดเร็วผมกินมาหมดหนึ่งไม่เห็นมันช่วยอันนั้นต้องเป็นแบบความขยันด้วยไงเฟรนไม่ได้แบบมึงแดกอย่างเดียวแล้วมึงก็ไม่ทำห่าเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรลองนึกถึงเวลาช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยทำไมคนถึงกินซุปไก่สกัดเพราะถ้าเกิดมัวแต่ไปนั่งกินสเต็กชิ้นหรือ KFC 1ชิ้นน่ะกว่ามันจะย่อยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะเอาไปใช้มันช้าแต่การที่กินซุปไก่สกัดการที่กินเปปทีนเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมได้ทันทีเพราะโมเลกุลมันเล็กร่างกายก็เอาไปใช้สร้างพลังงานหรือเอาไปสร้างสารสื่อประสาทเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วเขาก็จะมีเติมสารกระตุ้นตัวอื่นเข้าไปด้วยนิดหน่อยแหละนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีเพราะเวลานะก่อนสอบโอ้โหลองนึกสภาพดีสอบตอนบ่ายสอบชีวะแล้วกินข้าวเที่ยงมาซะอิ่มอย่างเงี้ยทำได้15นาทีกูก็ง่วงแล้วอ่ะใช่ป่ะขนาดนั่งคุมสอบยังโคตรเบื่อเลยเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่อยากทำเลยมันเบื่อไม่มีอะไรทำแล้วเด็กมันก็ไม่ค่อยลอกกันหรอกยกเว้นบางห้องอ่ะว่าเอออันนั้นจะตื่นตัวตื่นเต้นหน่อยห้องไหนลอกเยอะๆอย่างเงี้ยลอกไปเขาก็ไม่รู้กูรู้ไงที่พอดีเขาจะเดินนะที่นี่เขานั่งเฉยก็เด็กมันไม่ค่อยกล้าลอกกันอยู่แล้วไงนอกจากเด็กเฮี้ยงมึงอะเฟนใช่ป่ะนะครับหรือแม้กระทั่งแลคตาซิดอ่ะนักเรียนเดาซิแลคตาซิดมันมาจากอะไรเนี่ยแลคติกบวกแอซิดเพื่ออะไรปกติเนี่ยเวลาล้างจิ๋มเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดใช้สบู่ล้างอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะอะไรสบู่มันเป็นเบสแต่จิ๋มของเราไม่ใช่จิ๋มของเราครูไม่มีจิ๋มแต่จิ๋มของผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีแลคโตบาซิลัสเซอร์วิซีคือแบบเป็นตัวจุลินทรีย์ประจำถิ่นคอยสร้างสารที่เป็นกรดออกมาเพื่อให้อะไรแบคทีเรียตัวอื่นมันจะได้ไม่เข้าไปบุกรุกเหมือนเป็นแบบตัวป้องกันสร้างกรดสร้างกรดสร้างกรดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเอาสบู่ไปล้างสบู่ธรรมดาไปล้างเอาเบสไปล้างเนี่ยมันสะเทือนหมดเลยความเป็นกรดในจิ๋มอย่างเงี้ยจิ๋มกรดหมดแล้วไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไงดังนั้นเขาก็เลยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะล้างจิ๋มอย่างเดียวคือแลคตาซิดเพราะไอ้ค่า pH เนี่ยมันต่ำกว่ากลางลงมันนิดนึงมันเป็นกรดอ่อนๆเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปทำลายแบคทีเรียประจำจิ๋มอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเวลาพูดถึงคนผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้บอกรู้สึกเหมือนตอนนี้ไหมจิ๋มมันไม่ใช่คำหยาบครูบดินทร์เรายังมีชื่อจิ๋มเลยครูจิ๋มจิ๋มสุรีพัฒน์ดังนั้นแกอย่าทำให้จิ๋มมันกลายเป็นคำหยาบสิวะเข้าใจป่ะใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยแลคตาซิดมันถึงตั้งชื่อว่าอ๋อแลคติกแอซิดอ๋ออย่างเงี้ยแบคทีเรียจึงชื่อแลคโตบาซิลัสบาซิลัสเป็นท่อนไงแลคโตบาก็คือกินน้ำตาลแลคโตสในนมแล้วเปลี่ยนให้เป็นกรดแลคติกอย่างเงี้ยเก็ทไหมครูชอบขโมยของพี่มาล้างหน้าอิเล็กตาซิดเนี่ยคือบางทีใช่เพราะบางทีเรากลับบ้านอะเรากลับบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เอาโฟมล้างหน้าไปใช่ป่ะแล้วเราแบ่งกันใช้ไม่ใช่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยแลคตาซิดอ่ะจิ๋มมันบอบบางขนาดนั้นน่ะมันยังล้างได้เลยหน้าเราอ่ะก็ต้องล้างได้ดังนั้นเวลาคุณใช้ผลิตภัณฑ์พวกดีเทอร์เจนต์เหล่านี้คุณต้องไล่ลำดับความอ่อนไปเข้มใช่ป่ะแลคตาซิดนี้อ่อนสุดดังนั้นแลคตาซิดสามารถล้างได้ทั่วทั้งตัวมิ้งเขาก็แต่งกลิ่นมาให้หอมไม่ใช่กลิ่นจิ๋มสิเขาแต่งกลิ่นมาให้มันหอมมันเป็นกลิ่นสบู่อ่ะก็มีติก็เป็นกลิ่นแต่งกลิ่นมาดังนั้นแบบเออแลคตาซิดนี้ล้างได้ทั้งร่างกายโฟมล้างหน้าสระผมได้ถูตัวได้โฟมล้างหน้าเหรอโฟมล้างหน้าบางทีครูแบบยาสระผมหมดครูก็เอาโฟมล้างหน้านี่แหละขยี้ไม่แปลกใจเลยไม่ใช่มันใช้ได้หรือแม้กระทั่งคุณสบู่หมดคุณเอายาสระผมอ่ะมาถูตัวได้ได้ได้แต่สบู่ถูตัวนี่เฮ้ยสบู่ถูผมแต่ไม่ได้ไงเวลาย้อนกลับไม่ได้สบู่เอาไปถูผมไม่ได้ไม่ควรเอาไปถูผมไม่ควรเอาไปล้างหน้าไม่ควรไปล้างจิ๋มถูกป่ะมันย้อนกลับแบบเนี้ยไม่ได้เพราะสบู่มันแรงสุดอ่ะดังนั้นมันต้องแบบเฮ้ยอ่อนไอตัวอ่อนอ่ะมันทำความสะอาดได้ทุกส่วนไงแต่ตัวแรงมันต้องแบบไม่เอาให้มันย้อนกลับโอเคป่ะ
นะแลคตาซิดคือแบบเวลาเราตั้งชื่อผลิตภัณฑ์มาเราก็ควรจะแบบบ่งชี้ถึงมันอย่างเงี้ยเปปทีนเอ่ยแลคตาซิดเอ่ยแต่แลคตาซอยนี่ไม่ได้อืมอ่ะต่อไปนี่ไซลิทอลนั่นแหละครูไปขโมยของพี่มาใช้พี่ครูด่าเลยเพราะมันแพงมันแพงเอ้าโฟมล้างหน้ามันถูกกว่าเยอะเลยไงต้องดูดิแลคตาซิดขวดหนึ่งแพงจะตายจริงเหรอเท่าไหร่ก็มันอ่อนมันทำเพื่อให้มันแบบอะไรอ่ะบอบบางต่อส่วนที่มันบอบบาง มันก็ต้องทำให้มันเจนโทกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่วะ100 200อ่ะขวดเล็กๆเลยอ่ะถูกกับโฟมล้างหน้าป่ะแต่โฟมล้างหน้ามันขวดใหญ่นะมันก็หลอดเนี้ยหลอดนึงอ่ะมันก็100บาทต้องไปดูเทียบออนกันอ่ะจำไม่แน่ใจครับแต่อันนี้ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแต่ดันให้ความหวานได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแต่ให้ความหวานได้เหมือนกันอันนี้เป็นกรดอะมิโน2ตัวคือแอสพาร์ติกแอซิดกับฟีนิลอะลานีนเป็นกรดอะมิโน2ตัวและอันเนี้ยก็หวานกว่าน้ำตาลทรายด้วยหวานกว่าถึง200เท่าเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอ้าวในเมื่อไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแล้วร่างกายปกติไม่ได้กินเข้าไปเพื่อย่อยสลายมันก็ไม่โดนย่อยนะครับตัวนี้ชื่อจากแอสพาร์ติกแอซิดกลายเป็นแอสพาแตมยังสมัยครูอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยไอ้น้ำตาลยี่ห้อเนี่ยคือโคตรฮิตเลยคุณใช้ล้างหน้าได้ปะไม่ได้ล้างหน้า มึงจำทุกอย่างมาล้างหน้าไม่ได้ไงทุกร้านกาแฟทุกร้านอาหารต้องมีอีควอลเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเพราะว่าตอนนั้นมันฮิตมากจริงมันออกมาใหม่อุ้ยคนอยากรักควบคุมน้ำหนักใช่ปะเอากินเข้าไปไม่ให้พลังงานอ่ะแต่มันยังได้ความหวานอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถเติมในก๋วยเตี๋ยวเติมในกาแฟเติมในชาแต่ยุคหลังๆไม่มีแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโปรตีนเวลามันเจอความร้อนสูงเนี่ยบางทีมันก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นใช้จะใช้จริงๆก็เฉพาะบางคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือโอ้คนที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายไงดีสุดตอนนี้คือแบบครูว่าดีมากเลยคือสารสกัดจากหญ้าหวานอ่ะใช่ป่ะกูกินรู้มึงกินอะไรอยู่อะไรแล้วตาล่ะสารสกัดจากหญ้าหวานน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมเคยได้ยินมั้ยเคยฟังมั้ยมันจะมีเพลงโฆษณาอย่างเงี้ยที่หลอนหูอ่ะน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมสารสกัดจากหญ้าหวานประนอมไม่ได้ขายน้ำจิ้มไก่ไงนั่นมันสามแม่ครัวมึงขายปลากระป๋องอ่ะแต่แม่ประนอมน้ำจิ้มไก่มันหวานมากไงจนคนร้องเรียนว่าแบบเอ้ยมันหวานเกินไปแม่ประนอมก็เลยต้องเลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเข้ามาช่วยเนี่ยแหละเอาก็ช่วยคือมันไม่ให้แคลอรี่เลยแล้วมันได้ความหวานมันก็ไม่อร่อยสิอย่าลืมดิเด็กคนเราเสพติดความอร่อยอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่งั้นมึงก็ไปแดกผักบุ้งเตาไหมคราวนี้การตรวจสอบน้ำตาลความรู้จากตอนมอต้นเราใช้อะไรตรวจสอบเบเนดิกต์เฮ้ยเด็กถูกแล้วเบเนดิกต์ถูกแล้วไม่บอกว่าถูกอ่ะมึงก็ต้องมั่นใจก่อนสินี่ไงสารละลายเบเนดิกต์แล้วต้องเอาไปทำอะไรด้วยเอาไปให้ความร้อนเอาไปต้มในเบเนดิกต์เนี่ยมันจะมีคอปเปอร์ซัลเฟตอยู่copper to sulfate ดังนั้นจริงๆตัว copper ประจุมันต้องเป็น2บวก copper ประจุมันต้องเป็น2บวกแต่พอเวลาเจอน้ำตาลโมเลกุลเดียวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนกับมันในการให้อิเล็กตรอนกับมันดังนั้นพอเวลามันให้อิเล็กตรอนไป2บวกจึงหายไปและยิ่งไปรวมกับออกซิเจนความเป็น2บวกยิ่งหายไปเลยดังนั้นไอ้ copper to copper oxide เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นตะกอนสีแดงอิฐ precipitate นี่คือตะกอนสีแดงอิฐคือ red brick อย่างเงี้ยนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นเพราะ copper ถูกเปลี่ยนโมเลกุลของมันให้กลายเป็น Cu2O คราวนี้บทบาทของน้ำตาลมันทำหน้าที่อะไรบทบาทของน้ำตาลมันทำหน้าที่อะไรให้ความหวานควยเถอะเอ้ย ลืมไป โอ้ยลืมไปหยาบคาย
คุณเน่งออกจากเรียบร้อยนี่ไงคุณเน่งจริงๆเปิดมาแล้วนั่นเพราะเวลาน้ำตาลมันทำให้ CU 2บวกเนี่ยหายไปประจุบวกมันหายไปแสดงว่าน้ำตาลมันให้อิเล็กตรอนน้ำตาลมันให้อิเล็กตรอนในขณะที่คอปเปอร์2บวกมันจะทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาเคมีที่นักเรียนเรียนมาปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนเราเรียกว่าอะไรนะครับปฏิกิริยาที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนควบคู่กับปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนฮะนั่นแหละชื่ออะไรนะปฏิกิริยาถ้ารับคือรีดักชันรับคือรีแต่ถ้าอิเล็กตรอนออกออกซิเดชันมันจึงเกิดคู่กันกลายเป็นปฏิกิริยาออกซิรีดักชันวัวแดงรีด็อกซ์นะครับรีด็อกซ์ปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับต้องมีทั้งการให้อิเล็กตรอนและก็มีทั้งการรับอิเล็กตรอนสารตั้งต้นเราจะใช้ในรูปของ passive voice passive form คือน้ำตาลมันถูกทำให้ออกคือถูก oxidize น้ำตาลถูก oxidize แต่เวลาในรูปของ active form มันจะเรียกว่า reducing agent เหมือนในเคมีที่นักเรียนเรียนมาว่าเรียกว่าตัว reduceตัว reduce คือตัวจ่ายตัว reduce คือตัวให้อิเล็กตรอนแต่พอเวลาเดี๋ยวนักเรียนเจอม5นักเรียนจำเป็นจะต้องจำชื่อตรงนี้ให้หมดว่ามันถูก reduce เอ้ยมันถูก oxidize มันคือตัว reduce ครับแหมเฟนมีเคลียร์ขาเพื่อนด้วยนะไว้ใจไม่ได้เลยนะดังนั้นคอปเปอร์2บวกมันรีดักชันพลาดผิดไม่เท่าไหร่ถ้าไอสิ่งที่ไม่ถ้าไอสิ่งที่พลาดไปไม่ใช่ขาเนี่ยโอ้โหดังนั้นปฏิกิริยานี้รีดักชันรูปแพสซีฟฟอร์มของคอปเปอร์2บวกจึงกลายเป็นมันถูกReduce หมายความว่ามันเป็นตัว Oxidize ก็จะกลายเป็น Oxidizing Agent ตัวมันเองจากน้ำตาลมันจะกลายไปเป็นกรดตัวมันเองจากน้ำตาลหลังจากที่มันให้อิเล็กตรอนไปแล้วหลังจากที่มันจ่ายอิเล็กตรอนไปแล้วตัวมันเองจะกลายไปเป็นกรดแต่จริงๆมันต้องใช้ OH ใช้หมู่ไฮดรอกซิลด้วยนะครับมันต้องเกิดขึ้นในสารละลายที่เป็นเบสมันต้องเกิดขึ้นในสารละลายที่เป็นเบสแต่อันนี้โรงเรียนเราไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนี้แต่แค่ต้องการให้นักเรียนรู้จักว่าน้ำตาลตัวไหนบ้างสามารถเกิดผลบวกกับเบเนดิกต์ได้มีน้ำตาลอะไรบ้างที่มันสามารถเกิดผลบวกและให้ตะกอนสีแดงอิดกับเบเนดิกต์ได้ความรู้จากตอนมอต้นในการตรวจสอบน้ำตาลเราเติมเบเนดิกต์ลงไปเบเนดิกต์เดิมตอนแรกมันเป็นสีฟ้าเพราะมันมีคอปเปอร์อยู่เอาไปต้มถ้าอันไหนเป็นน้ำตาลเนี่ยมันจะได้ตะกอนไล่ไปเลยตั้งแต่เหลืองส้มแดงแต่คำถามคือน้ำตาลตัวไหนบ้างที่สามารถตรวจสอบได้โดยเบเนดิกต์กรูโคสโมเลกุลเดียวทั้งหมดฟรักโตสกาแลคโตสและน้ำตาลโมเลกุลคู่อะซูโคสได้ปะ มีการลงท้ายด้วยคำว่าได้ปะเพื่อแสดงความไม่แน่ใจถ้าผิดจะได้ไม่โดนด่าซูโครสไม่ได้ได้แค่แลคโตสแล้วก็มอลโทสดังนั้นตัวเดียวเลย
ที่ไม่เกิดผลกับเบเนดิกต์มันจะได้สีฟ้าเหมือนเดิมคือซูโครสในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยมันจะได้ตะกอนสีแดงอิฐทั้งหมดฟังให้ดีนะถ้ากลุ่มที่มันสามารถเกิดผลกับเบเนดิกต์ได้เราจะเรียกมันว่าเป็น reducing sugar เป็นน้ำตาลที่มีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนได้จึงทำให้เกิดผลกับเบเนดิกต์เพราะทำให้เกิดคอปเปอร์2บวกเนี่ยมันกลายเป็นคอปเปอร์ออกไซด์แต่ซูโครสเราจะเรียกมันว่าเป็นนอนรีดิวซิ่งชูการ์เราจะเรียกว่าเป็นนอนรีดิวซิ่งชูการ์ไม่เกิดผลกับเบเนดิกต์คำถามคือเพราะเหตุใดทำไมซูโครสมันจึงเป็นนอนรีดิวซิ่งชูการ์แหม Google ใหญ่เลยเหรอเฟนไม่ต้อง Google ก็ได้ครับ ทำไมซูโครสถึงเป็นนอนรีดิวซิ่งแล้วมันต่างจากตัวอื่นอย่างไรเราต้องพยายามหาคำตอบต่อว่าเพราะอะไรวะเออทำไมวะทำไมซูโครสมันรีดิวซ์ไม่ได้วะเพราะมันไม่ได้จับตัวที่4แล้วตัวที่2ที่มันเข้าไปจับถ้าโครงสร้างแบบเส้นคาร์บอนตัวที่2มันเป็นคาร์บอนิล C2 ตัวนี้คือคาร์บอนิลแล้วมันเอา C2 เนี่ยไปจับเพื่อสร้างพันธะคุณสมบัติในการรีดิวซ์ซึ่งเดิมตอนนี้ตรงนี้มันควรจะต้องเป็น H ตรงนี้มันควรจะต้องเป็น HH ตัวที่จะสามารถจ่ายอิเล็กตรอนตัวนี้หายไปมันจึงหมดคุณสมบัติในการที่จะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับตัวอื่นได้เพราะมันใช้ความเป็นคีโตนความเป็นคาร์บอนิลของมันตัวนี้ไปสร้างพันธะไปแล้วมันจึงรีดิวซ์มันคือจ่ายอิเล็กตรอนให้กับตัวอื่นอีกไม่ได้แล้วในขณะที่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแน่นอนต่อให้เป็นโครงสร้างแบบวงมันยังมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นแอลดีไฮด์หรือคีโตนก็ยังคงสามารถที่จะเกิดรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ได้ยังคงสามารถให้อิเล็กตรอนได้หรือแม้กระทั่งแลคโตสกับมอร์โตสมันไปเกาะกับคาร์บอนตัวที่4ไอ้คาร์บอนตัวที่2ที่มันเคยเป็นหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนตัวที่1ไอ้คาร์บอนตัวที่1ที่มันเคยเป็นหมู่ฟังก์ชันมันยังคงเหลือไอ้ตัว H ตัว OH ตรงเนี้ยอยู่มันยังเหลือตำแหน่งที่สามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้อยู่แต่ซูโครสมันใช้คาร์บอนตัวที่2ซึ่งเป็นตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันเข้าไปสร้างพันธะไปแล้วคุณสมบัติในการจ่ายอิเล็กตรอนมันจึงหายไปแต่ตรงนี้โรงเรียนเราไม่ออกหรอกแต่ก็สอนไปงั้นแหละเพราะหนังสือกระทรวงมันมีดังนั้นก็ต้องสอนให้ครบถ้วนโอเคไหมตรงไหนนะที่ไม่ออก irreducing sugar เนี่ยแต่แค่ให้รู้ว่าเอาถ้าอย่างของสายศิลป์สายศิลป์ต้องเรียนเพราะสายศิลป์เน้นการตรวจสอบสารอาหารดังนั้นสิ่งที่สายศิลป์ต้องจำแล้วสายวิทย์ก็ต้องเรียนจำไปด้วยก็คือซูโครสคือตัวเดียวที่ไม่ให้ผลกับเบเนดิกต์แต่ถ้าเกิดสมมติอยากดันทุลังให้มันได้ผลกับเบเนดิกต์ทำไงถ้าอยากดันทุลังให้ซูโครสมันเกิดผลกับเบเนดิกต์อย่างอันเนี้ยสายศิลป์เนี่ยออกข้อสอบแน่นอนทำไงนะเออใช่แล้วหลักการเดียวกันกับแลคโตสคือย่อยมันไปซะความรู้ม.2ไงเฟนมึงไม่ต้องตบมือความรู้ม.2เลยใช่ป่ะครับหรือตอนก่อนติวก่อนสอบเข้าเนี่ยโอ้โหมันต้องสอนเกือบทุกที่เลยเราบอกว่าต้องใส่กรดลงไปแล้วก็ต้องเอาไปต้มที่อุณหภูมิให้มันถึง80องศาเซลเซียสเพื่อให้มันสลายออกมาเป็นกรูกับฟลักดังนั้นพอเราเป็นกรูกับฟลักเอออันนี้ก็ได้ตะเกิดตะกอนแดงอิฐแล้วมันก็ทำยากมากก็ไม่ยากก็แค่เอาไปต้มไงต้องให้ได้มากกว่า80หรือว่าต้องให้ได้80ไป80องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นขั้นต่ำมันถึงจะไปทำลายพันธะระหว่างกูกับฟักได้ไงอายุเกตติ้งงงงงไหมครับระหว่างไอเกตติ้งงงอ่ะต่อไป
ต่อไปเราอยู่โฟลเดอร์คาร์โบไฮเดรตเราจบโฟลเดอร์ย่อยของคาร์โบไฮเดรตคือโมโนแซคคารายเราจบโฟลเดอร์ย่อยคือโอลิโกแซคคารายและตอนนี้เรากำลังมาดูโฟลเดอร์ย่อยที่3คือโพลีแซคคารายไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยมาชีทเหมือนหมอต้นเลยอ่ะน้องเฟน ในข้าวในโมเลกุลของเม็ดข้าวสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในข้าวคือสารชื่อว่าอะไรความรู้จากตอนมาต้นเรากินข้าวเรากินขนมปังเราได้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตตัวไหนไอกินข้าวกินข้าวโพดกินแป้งกินขนมปังคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่เราได้รับมันชื่อว่าแป้งเลย starch. แป้งสตาร์ชนั่นแหละเนี่ยมันคือแป้งเลยแต่ถ้าเราเอาแป้งมาวิเคราะห์โมเลกุลมันจะมองเห็นโครงสร้างภายใน2รูปแบบรูปแบบที่1ไอตัวสีเขียวๆแต่ละอันนี่คือน้ำตาลกลูโคสที่มาเรียงต่อกันเป็นสายยาวแต่รูปแบบที่1คือโครงสร้างแบบลีเนียร์แล้วก็อันบรันช์คือไม่มีการแตกแขนงเลยเป็นเส้นตรงเลยกลูโคสเรียงต่อเป็นสายยาวแต่มันอาจจะมีการบิดเป็นเกลียวเป็นเกลียวแบบนี้แต่ยังคงนับว่าเป็นเส้นตรงนะครับเป็นแบบลีเนียร์และอันบรันช์ไม่มีการแตกแขนงแต่ดันไปพบว่ามีบางโมเลกุลที่มันมีการแตกแขนงได้ด้วยมีการแตกแขนงได้ด้วยมันก็เลยเกิดโมเลกุล2รูปแบบที่ต่างกันแล้วมันผสมอยู่ทำให้เกิดเป็นแป้งดังนั้นเราจะเห็นว่าแป้งแต่ละชนิดมันจะมีเท็กเจอร์เวลาเรากินเนื้อสัมผัสเข้าไปจะไม่เหมือนกันขนมไทยก็เหมือนกันที่ใช้แป้งบัวลอยก็มีเท็กเจอร์อย่างนึงขนมชั้นอย่างนึงขนมต้มอย่างนึงใช่ป่ะรสช่องอีกอย่างนึงมันมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปหรือแม้กระทั่งง่ายที่สุดเอาจากข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวญี่ปุ่นมันก็จะมีเท็กเจอร์แตกต่างกันที่ความเหนียวหนึบของมันเก็ตมั้ยมันเป็นเพราะไอ้2องค์ประกอบเนี้ยที่มันรวมอยู่ด้วยกันสัดส่วนมันไม่เท่ากันมันชื่อว่าอะไรบ้างมันชื่อว่าอะไรบ้างชื่อแป้งในแป้งที่มี2โมเลกุลเนี้ยแต่ละโมเลกุลมันเรียกว่าอะไรตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยมากเพราะเราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารเราบอกว่าเอนไซม์ที่ต่อมน้ำลายเนี่ยมันจะไปย่อยตัวนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกแล้วชื่อเอนไซม์มักจะบ่งชี้สารตั้งต้นเอนไซม์ที่ต่อมน้ำลายชื่ออะไรไมเลสอะไมเลสดังนั้นสารตั้งต้นที่เป็นน้ำตาลมันควรจะชื่อว่าไมโลสอะไมโลสเห็นไหมดังนั้นตัวที่ไม่แตกแขนงตัวนี้คืออะไมโลสแต่ตัวที่มีการแตกแขนงบ้างเล็กน้อยตัวนี้ชื่ออะไมโลเพคตินดีมากดังนั้นองค์ประกอบในแป้งองค์ประกอบในสตาร์ชจึงเป็นองค์ประกอบของคิดถึงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอาเปล่าคิดถึงน้ำปูนเอาชีสให้มันทำก่อนเอาชื่อคนอะเนี่ยเอออ๋อคิดว่าจะคิดว่าน้ำมาพูดไหมอ่ะเพราะสิวะแต่หลังจากเรากินแป้งเข้าไปหลังจากเรากินแป้งเข้าไปเราก็ต้องย่อยอะไมโลสย่อยอะไมโลเพคตินย่อยเสร็จเราต้องได้หน่วยเล็กที่สุดหน่วยเล็กที่สุดของมันก็ต้องได้อะไรออกมาครับน้ำตาลอะไรกลูโคสดังนั้นโมโนเมอร์ของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินมันคือน้ำตาลกลูโคสนี่ไง
ถ้าข้าวเหนียวอะไมโลสน้อยมากเลยมีแต่อะไมโลเพคตินเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดข้าวเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการทำเส้นแต่ละแบบอย่างเส้นจันมันก็จะมีความเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบรายละเอียดที่แบบใครเรียนฟู้ดไซเอนซ์คุณก็ต้องเรียนเกี่ยวกับพวกเนี้ยแบบละเอียดเลยเพราะว่าเราจะผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเราต้องให้แบบถูกปากกับคนกินด้วยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนอีอะไรไข่มุกเนี่ยชาไข่มุกเนี่ยทำมาจากอะไรแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังเห็นปะดังนั้นเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอีป้าคนแรกที่คิดที่ไต้หวันเนี่ยคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่ามันก็แบบเออทำให้คิดไปทั่วโลกเป็นอาหารแบบเปลี่ยนโลกเลยฟู้ดฟอร์แมนคายเราดำรงชีวิตได้ด้วยชาไข่มุกแล้วอ่ะแต่เวลาเรากินเข้าไปเราย่อยสลายจนได้น้ำตาลกลูโคสถ้ามันกลูโคสมันเกินความต้องการของร่างกายเราทำไงดูดซึมที่ลำไส้เล็กเสร็จเนี่ยคือเรื่องที่เราต้องไปเชื่อมโยงกับบทต่อไปคือระบบย่อยอาหารแดกเข้าไปทับตายให้มันฉี่ออกมาทำไมเราเป็นเบาหวานไงเยี่ยวหวานนี่สารสกัดจากเยี่ยวหวานเหรอเนาะก็บอกว่ามันเกินเอาไปสะสมเกินไงเกินที่เราต้องการเราก็สะสมไว้ใช้สิฉี่เนี่ยแล้วก็อ้วนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเบาหวานป่ะไม่เป็นมันก็ต้องหาแหล่งสะสมให้เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมมันเอาไปสะสมที่ไหนร่างกายเราสะสมคาร์โบไฮเดรตไปที่ไหนร่างกายเราสะสมคาร์โบไฮเดรตไปที่ไหนหลังจากที่เจจูนัมดูดน้ำตาลกลูโคสไปกับเส้นเลือดลำไส้เล็กส่วนกลางไงดูดซึมไปเสร็จมันก็ต้องส่งไปที่อวัยวะหนึ่งก่อนเพื่อเอาน้ำตาลกลูโคสไปสะสมไว้ตับมันจะเอาไปสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อในโมเลกุลที่มีการแตกแขนงจำนวนมากด้วยโครงสร้างมันแตกแขนงเยอะใช้คำว่าอะไรดีวะ break apart branch แบบที่มันเยอะๆเราใส่ prefix ว่าอะไรดีไม่ได้แล้วเติม S ไม่ได้แล้วมึงอ่ะเมนี่หรอแต่น่าเกียดอ่ะเออไม่รู้ใช้ prefix อะไรดีให้มันแบบเออเป็นแบบรู้ว่ามันการแตกแขนงเยอะอ่ะมันแตกแขนงเยอะกว่าอะไมโลเพคตินอีกโมเลกุลนี้เรียกว่าอะไรโมเลกุลนี้เรียกว่าอะไรร่างกายเราเก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปที่เอากลูโคสไปต่อเป็นสายยาวแล้วก็มีการแตกแขนงโมเลกุลใหญ่มากไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อเป็นสารที่เรียกว่าแป้งสะสมในพืชแล้วพอแล้วแต่ในสัตว์มันเปลี่ยนฟอร์มแล้วเรียกโคโลไม่ใช่จบแล้วไกลโคเจนดีมากไกลโคเจนนั่นหมายความว่าหน่วยย่อยของไกลโคเจนก็ยังคงเป็นน้ำตาลกลูโคสอยู่ดีดังนั้น3ตัวนี้นักเรียนต้องเปรียบเทียบให้ได้มันล้วนแต่ประกอบขึ้นมาจากกลูโคสอะไมโลสเป็นเส้นตรงไม่แตกแขนงอะไมโลเพคตินแตกแขนงเล็กน้อยและไกลโคเจนแตกแขนงโมเลกุลใหญ่มากมีการแตกแขนงกิ่งเยอะมากแต่พันธะทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันเหมือนกันอ่ะชื่อพันธะอะไรดีชื่อพันธะอะไรดี starch พันธะก็พันธะที่โทนี่ starch ชื่อโทนี่ที่กินแต่แป้งพลังแป้งเงี้ยเหรอโทนี่ starchน้ำตาลอะไรหน่วยย่อยกลูโคสกลูโคสแบบไหนแบบอัลฟาอัลฟากลูโคสคาร์บอนตัวที่1กับ4ดังนั้นพันธะภายในสายจึงเป็นพันธะแบบ
อ๋ออันนี้คือไม่ได้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมหรอชื่อเดิมอัลฟา14ไกลโคซิดิกก็คิดว่าถามชื่อใหม่ไม่เหมือนเดิมอันนี้คือภายในสายเช่นภายในสายของอะเมโลสภายในสายของอะเมโลเพคตินภายในสายของไกลโคเจนแต่มันจะมีความประหลาดตรงตำแหน่งที่เกิดกิ่งชื่อพันธะอะไรดีตัวบนอันเดิมปะชื่อเดิมไหมตัวบนเป็น A B B หาเลยล่ะ O H ห้อยอยู่ข้างล่างขนาดนี้ Alpha Alpha ยังพูดไม่จบเลยหนึ่งไปเกาะกับ Alpha หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกไกลโคซิดิกเหมือนกันดังนั้นอะไมโลสมีแค่พันธะอะไรไกลโคซิดิกใส่จำเพาะลงไปอะไมโลสมีแค่แอลฟา14แต่อะไมโลเพคตินและไกลโคเจนมีทั้งแอลฟา14และแอลฟา16เพราะไกลโคเจนกับอะเมโลเพคตินมีการแตกแขนงเข้าใจป่ะถ้าภายในสายข้างบนตรงนี้ก็เป็นอัลฟา14เหมือนกันเนี่ยเพราะมันอยู่ภายในสายนี่คือภายในสายใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดแค่ตรงเนี้ยที่มันเป็นการแตกกิ่งออกไปตรงนี้เท่านั้นถึงจะเป็นอัลฟา16เก็ทมั้ยครับ yeah. อืมโอเคนี่เขาบอกว่าเนี่ยนักเรียนกินตับเข้าไปนอกจากธาตุเหล็กสูงนอกจากโปรตีนสูงนักเรียนยังได้ไก่โคเจนไปตั้ง 6-8% นักเรียนกินไก่กินกล้ามเนื้อที่มันยึดอยู่ตามกระดูกทั้งหลายแหล่มีไก่โคเจนมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันมันดีไหมไก่โคเจนก็ถ้าเกิดร่างกายเราไม่มีไก่โคเจนมันก็ขาดอาหารสะสมไงเดินไปแป๊บเดียวอ้าวไม่มีแหล่งพลังงานเอามาใช้ก็เป็นลมหมดไปแล้วเหมือนคนที่เป็นเบาหวานน่ะมันช่วยอะไรนอกจากหวานไก่โคเจนไม่หวานไก่โคเจนคือแหล่งเก็บพลังงานภายในเซลล์ตั้มเหรอใช่ตั้มแอร์ดรอปอะไรนะครูตั้มแอร์ดรอปอะไรมาให้ Galaxy S8 ครูตั้มแอร์ดรอปอะไรมาดังนั้นกลูโคสสะสมเป็นไกลโคเจนฮอร์โมนชื่ออะไรความรู้รอบตัวโปรเจสเตอโรนเออมึงเอามาสร้างนมเหรอครับสร้างผนังมดลูกให้หนาตัวเหรอครับรู้จักอยู่สองอันเออแล้วก็เทสโซอะไรสักอย่างรู้จักโอ้อันนี้ฮิตมากเพราะคนที่เป็นเบาหวานเขาต้องฉีดที่ต้นขาตลอดเวลาอินซูลินเป็นฮอร์โมนเหรอเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนแต่ไปทำงานที่ตับโดยการทำหน้าที่ในการเอากลูโคสไปสะสมให้เป็นไกลโคเจนดังนั้นอินซูลินจะหลั่งมากช่วงไหนช่วงหลังกินอาหารหรือช่วงที่อดอาหารกินอาหารมากช่วงที่หลังกินอาหารอิ่มและย่อยและดูดซึมมันก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อทำให้กลูโคสสะสมเป็นไกลโคเจนแต่อย่างถ้าเกิดเราอดอาหารตอนเช้าเนี่ยใครไม่ได้กินข้าวมาตอนนี้มันจะเอาไกลโคเจนออกมาใช้โดยอาศัยฮอร์โมนอีกตัวนึงชื่อกูคาร์กอนจากตับอ่อนเหมือนกันดังนั้น2ตัวนี้เป็นตัวรักษาสมดุลของน้ำตาลกลูโคสในเส้นเลือดอันนี้ระบบฮอร์โมนอันนี้นักเรียนจะไปเจออีกทีนู่นม.6เทอม1นะครับระบบฮอร์โมนดังนั้นค่อยๆสะสมไปเรียนม.4เอารู้จักอินซูลินรู้จักกูคาร์กอนเรียนม.5รู้จักฮอร์โมนในฮอร์โมนเพศแล้วไปถึงม.6มันจะสรุปฮอร์โมนแบบทุกอย่างในร่างกายเรามันก็จะแบบไม่ต้องไปจำทีเดียวเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเฟรนกว่าจะทำน้ำหนักได้เท่านี้มันก็ต้องโอ้โหกินสะสมมาเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่มีใครกินวันเดียวแล้วอ้วนขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะครับนั่นเป็นอย่างไม่ต้องไปลดมันใช่ป่ะกว่าจะสะสมได้ขนาดนี้15ปีเออใช่แถมความดันแถมเบาหวานแถมข้อเข่าเสื่อมด้วยนี่ของแถมทุกชั้นอันนี้คือคาร์โบไฮเดรตประเภทสะสมเราเรียกว่าสตรัคเจอร์เอ้ยเขาเรียกว่าสตอเรจ
พลีสักคลายนะครับไปต่อไปต่อไปต่อพี่ผู้คราวนี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยเดียวกันคือน้ำตาลกลูโคสคราวนี้เราจะเจอคาร์โบไฮเดรตที่หน่วยย่อยไม่ได้เป็นแค่กลูโคสอย่างเดียวมันจะมีน้ำตาลฟรุกโตส10ถึง60โมเลกุลแล้วจบปลายด้วยกลูโคสฟรุกโตสเต็มไปหมดเลยแล้วมีหัวหน้าหมู่อยู่1คนเป็นกลูโคสดังนั้นมันไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากโมโนแซคคาไรด์ชนิดเดียวแต่อันนี้เป็นโมโนแซคคาไรด์มากกว่า1ชนิดเราจึงเรียกว่าเฮทโรโพลีแซคคาไรด์ตัวเนี้ยมันจะมีรสหวานด้วยเหมือนกันเหมือนเวลานักเรียนไปกินพิซซ่าแล้วสั่งออนเนียนริงอันเงี้ยนริงเออกินไปปุ๊บมันก็เออว่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือไม่ได้ใส่ลงไปเพิ่มเลยแค่ทอดหรืออาหารบางอย่างเนี่ยเวลาซุปเนี่ยเขาต้มซุปด้วยใส่หัวหอมใหญ่ลงไปมันจะมีความหวานของคาร์โบไฮเดรตตัวนั้นออกมาด้วยไอตัวนี้ชื่อว่าอินนูลินอินนูลินในเปลือกแอปเปิลแอปเปิลมันแข็งหรือแม้กระทั่งเยื่อด้านในเยื่อสีขาวของส้มโอตัวเนี้ยเดี๋ยวม.5เทอม1คุณจะต้องใช้บ่อยเพราะมันเป็นสารเคมีที่เราจะพบในเยื่อหุ้มเซลล์และมันจะอยู่ระหว่างเซลล์2เซลล์ที่อยู่ติดกันมันชื่อว่าสารเพคตินอินนูลินกับเพคตินอันนี้ในโรงเรียนอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดนะครับข้ามไปได้เลยปึ๊บตรงนี้คือตัวสำคัญแล้วข้างล่างข้างล่างไม่มีอะไรมีอะไรวะอ๋ออันนี้เราเคยเจอมาแล้วไงที่เอาไว้ใช้ย้อมสีแกรมบวกแกรมลบเอาต้าเลยดิแกรมลบติดสีอะไรสีม่วงคริสตัลเออคริสตัลวาเลตใช่ไม่แกมบวกสีอะไรเดี๋ยวว่าอันไหนติดสีไม่ได้เหี้ยแกมบวกเดี๋ยวแกมบวกแกมลบติดปะแกมลบมีกี่กลุ่มจำได้ไหมแกมลบมี4กลุ่มอันไหนนะและแกมบวกเนี่ยมีกลุ่มเดียวและแกมบวกเนี่ยตอนนั้นในชีตครูก็ใส่สีไว้ให้ด้วยพอคุ้นมั้ยแกมบวกสีม่วงม่วงแกมลบออกสีแดงสีม่วงนี่คือล้างคริสตัลไวโอเลตไม่ออกมันเลยไปบดบางสีของไอซัฟฟานินโอแกมบวกจึงเป็นสีม่วงลืมไปหมดแล้วถ้าสีม่วงมันต้องเป็นเปปทีโดไกแคนซึ่งหนาใช่ป่ะมีอันเดียวมีกลุ่มเดียวเรียกว่าแบคทีเรียแกมบวกไปเลยและที่มันมีเซมเบนบนล่างบนล่างอันนั้นแกมลบไงเพราะว่าเปปติโดไกแคนมันบางดังนั้นแอลกอฮอล์จึงสามารถชะไอเจ้าคริสตัลไวโอเลตออกได้แล้วก็เหลือสีของซัฟฟานินโอไว้ลืมไปหมดแล้วแต่ตัวนี้แค่ให้รู้จักว่ามันชื่อเปปทิโดไกแคนไกแคนตัวนี้แสดงความเป็นคาร์โบไฮเดรตดังนั้นนักเรียนจะเห็นแล้วว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้าเป็นพรีฟิกมันมักจะขึ้นต้นด้วยกลูโคหรือไกโคถูกไหมแต่พอเรามันเป็นซัฟฟริกมันมักจะลงท้ายด้วยคำว่าไกแคนเปปติโดเดาได้ไหมว่าเป็นสารประเภทอะไรโปรตีนเปปไทด์ดังนั้นมันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับจึงเรียกชื่อว่าเปปติโดไกแคนต่อเลยหน้าสุดท้ายของวันนี้จะได้มีกำลังใจนี่ยังน้อยนี่คือเวอร์ชั่นเบาของน้องเฟนนี่คือเวอร์ชั่นซอฟแล้วนะครับอันต่อมาเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์พืชและผนังเซลล์สาหร่ายร่างกายย่อยไม่ได้ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในวัวควายแพะแกะสารชื่อสารชื่อมันเป็นไฟเบอร์แบบหนึ่งแต่เราต้องการชื่อโมเลกุลที่ประกอบขึ้นมาจากกลูโคสเรียงต่อเป็นสายยาวแบบไม่แตกแขนงพันธะเป็นแบบเบต้า 1,4 ไกโคซิดิก
องค์ประกอบผนังเซลล์พืชชื่อเซลล์วอลเซลล์ลูโลสที่มันจะขยายที่มันจะโดนตัดได้เซลล์โลไบโอสไงแต่หน่วยย่อยของมันก็ยังคงเป็นน้ำตาลกลูโคสแต่เป็นแบบเบต้ากลูโคสดังนั้นพันธะแบบเบต้า 1,4 ตัวเนี้ยมันก็เลยร่างกายของเราก็เลยย่อยไม่ได้เราย่อยแป้งได้แต่เราดันย่อยเซลลูโลสไม่ได้เพราะความแตกต่างระหว่างใช่ออกมาเป็นขี้เป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่มันแบบเป็นกากใยออกมาดังนั้นเนี่ยแป้งอะไมโลสเป็นกลูโคสเลี้ยงต่อเป็นสายยาวเซลลูโลสก็เป็นกลูโคสเลี้ยงต่อเป็นสายยาวแต่ความแตกต่างแค่พันธะแบบอัลฟากับเบต้าแค่นี้อะไมเลสย่อยอะไมโลสได้แต่ย่อยเซลลูโลสไม่ได้แค่ความแตกต่างของอัลฟากับเบต้าเอนไซม์ก็ทำงานไม่ได้แล้วนะครับตัวที่2เปลือกกุ้งเปลือกแมลงเจอมาแล้วนะจ๊ะออกข้อสอบได้นะจ๊ะในกลุ่มฟังใจต้องมีไข่ติน ข้าวเนี้ยหน่วยย่อยของมันโครงสร้างตรงนี้ C-O-C-H-3 มันควรจะอ่านว่าอะไร C-H-3 สมมติว่ามันมี C-H-3C double bond O O H มันหายไปฟอร์มเดิมคือ acetic acid adjective ของ acetic acid จึงกลายเป็น acetic adjective ฟอร์มของมันต้องเป็น acetyl ไง methyl ethyl acetyl ไงเมทิลเอทิลอะซิติลชีวะเราเจอบ่อยมากๆอะซิติลต้องเจอแล้วมีไนโตรเจนอยู่ตัวเนี้ยมันจึงเรียกว่า N อะซิติลโมเลกุลน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบหลักเป็นน้ำตาลประเภทไหนไกลโคสกูเว้ยกูอยู่ข้างล่างโทษดังนั้นกลูโคสแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่มีอะซิติลอยู่ถ้าตรงนี้ไม่มีอะซิติลอยู่แล้วมันเป็นแค่ NH2 มันจะกลายเป็นสารประเภทอะไรถ้ามีแค่หมู่อะมิโนถ้ามีไม่มีกรดมีแค่ CHที่เป็น alkane alkyl เนี่ยแล้วมีแค่ NH2 มันจะกลายเป็นสารประเภทถ้ามีแค่หมู่อะมิโนอย่างเดียวเป็นสารประเภทเอมีนมันจึงเป็นกลูโคสที่มีเอมีนชื่อของมันจึงกลายเป็นกลูโคซามีนจึงเรียกว่าอธิบายจากหลังมาหน้าเป็นน้ำตาลกลูโคสที่มีหมู่เอมีนแต่เอมีนดันมี N อะซิติลมาเกาะด้วยชื่อหน่วยย่อยของไคตินซึ่งตอนเทอมที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนแต่ตอนนี้เราต้องรู้จักแล้วมันชื่อ N อะซิติลกลูโคซามีนแล้วเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวเดียวที่มีไนโตรเจนอยู่อันสุดท้ายจำสาหร่ายตัวนี้ได้มั้ยจ๊ะโรโดไฟต้าสีแดงสีแดงแล้วอยากเล่นพวก Red LG ผนังเซลล์ของมันมีสารพิเศษชื่ออากาอากาไว แปลว่าอากาอากาอากาก็คือสารพวกวุ้นนะครับหน่วยย่อยของมันเป็นน้ำตาลประเภทน้ำตาลอะไรกาอยู่บนดังนั้นเป็นกาแลคโตสแต่จริงๆมันจะมี2องค์ประกอบด้วยนะคล้ายๆกับแป้งอะถ้ากาแลคโตสแบบไม่แตกแขนงเลยมันจะเรียกว่าอากาโลสกับถ้ามีการแตกแขนงก็จะกลายเป็นอากาโลเพคติน
แต่อันนี้เราไม่ค่อยได้เน้นย้ำรายละเอียดดังนั้นในหน้านี้จะสำคัญแค่เซลลูโลสที่ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับอะไมโลสอะไมโลเพคตินแล้วก็ไกลโคเจนเพราะหน่วยย่อยของมันคือกลูโคสเหมือนกันกับตัวพิเศษที่ควรจะต้องเน้นย้ำคือไอ้เจ้าไคตินที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและหน่วยย่อยต้องดูให้เป็นว่ามันคือ N-acetyl glucosaminในหัวอาจจะนั่งคิดว่ายุ่งๆอาจจะนั่งคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แม่ทำอะไรกับฉันเนี่ยเซลลูโลสบริสุทธิ์นี่คือคอตตอนเลยนักเรียนคอตตอนก็คือต้นเลยนะนุ่นมั้ยสำฝ้ายฝ้ายฝ้ายเออฝ้ายฝ้ายเออสำลีก็ทำมาจากฝ้ายไงหรือยังไคตินเปลือกกุ้งเปลือกแมลงเขาก็มาทำใหม่ละลายได้หรือยังวุ้นเนี่ยก็คือเอามาเลี้ยงแบคทีเรียในเพลทที่แยกออกให้มันเป็นซิงเกิลโคโลนีออกมาฮะเอามาทำขนมด้วยไงแต่ต้องเป็นวุ้นแบบไทยนะไม่ใช่กัมมี่แบร์นะถ้ากัมมี่แบร์มันไม่ได้ใช้วุ้นไงมันใช้อะไรหนังหมูหนังหมูเออมันมีอันนึงเจลาตินใช้หนังหมูด้วยไอ้อันนั้นทำมาจากไข่กระดูกไข่กระดูกวัวไข่กระดูกสัตว์นะวันนี้ก็แค่นี้จบคาร์โบไฮเดรตแล้วนะดีใจปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคอมโบโปรตีนกับลิปิดจนจบแล้วครูก็เหลือนิวคลีอิกแอซิดไว้อีก1วันดังนั้นยังไงพรุ่งนี้ต้องจบ2อันเราจะไม่ทวนของเก่าแบบวันนี้อีกแล้วอ้าวไม่ทวนแล้วเหรอดังั้นมึงต้องมาเที่ยงครึ่งอ่ะเที่ยงครึ่งต้องทวนอ่ะไม่งั้นแม่งไม่จบสักทีบ๊ายบายแม่